ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระรามเก้าเล่าเรื่องกับ2พี่น้องอารมณ์ดีนะครับพี่หมีแล้วก็น้องแคนดี้นะครับที่มาเจอกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์บ่าย3โมงเย็นแบบนี้นะครับถูกต้องนะคะ1ชั่วโมงที่อยู่กับเราช่อง9กด30แบบนี้บอกได้เลยทุกคนนั่งตั้งตารอเลยนะคะพอเจอกับเราก็ต้องมีแต่เรื่องเล่าอารมณ์ดีแปลกใหม่ใหญ่ดังเสริมความปังในการมูทั่วไทยถูกต้องพอมูเสร็จแล้วใช่นะเดี๋ยวต้องพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปฟินกับบรรยากาศดีๆอีกถูกต้องค่ะพูดถึงเรื่องของการมูนะคะเผลอแป๊บแป๊บแป๊บมาถึงแบบจะหมดเดือนอีกแล้วจะหมดเดือนมกราคมแล้วเดือนมกราคมถามนิดนึงว่าได้ในช่วงต้นปีเนี่ยตั้งแต่มกราคมน้องแคนดี้ไปทำบุญอะไรมาบ้างไปมูที่ไหนมาบ้างเวลาข้ามปีตามความเชื่อก็ต้องทำบุญเอาฤกษ์เอาชัยปีใหม่แคนดี้ทำบุญมาตั้งแต่ข้ามวันคืนข้ามปีเลยนะ31ใช่นะคะคืนนั้นก็ทำบุญเลยแต่ทำบุญกับพระในบ้านอ๋อคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะก็ดูแลคุณแม่อย่างดีทำบุญกับคุณแม่คือทีนี้มีความเชื่ออย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่ว่าเราจะทำบุญที่ไหนสำคัญที่สุดเลยนะคะต้องทำบุญกับพระในบ้านที่ท่านอยู่ดีกินดีก่อนครับโอ้ที่สำคัญมากอันนี้เรื่องนี้สำคัญแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรเยอะด้วยนะคะก็คือใช้ความใส่ใจนะคะทีนี้ก็ดูแลคุณแม่อย่างดีโอ้น่ารักจังเลยอ่ะใช่อันนี้ทำมาตลอดเลยก็คือครับทุกปีค่ะช่วงเดือนมกราเคนนี่จะจัดเต็มไม่ใช่ว่าทำแค่ช่วงเดือนมกรานะแต่หมายถึงว่าทำให้ท่านเป็นพิเศษในช่วงเดือนมกราใช่ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วพี่หมีล่ะคะไปมูที่ไหนมาบ้างแนวความคิดคล้ายๆกันก็คือพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวแล้วก็ทำบุญอยู่ที่วัดแถวบ้านวัดแถวบ้านก็ได้ในความรู้สึกพี่คือเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำบุญที่อื่นอันนี้สำคัญเลยนะคะหลายๆคนบอกอยากเฝ้ารอดูเรามากเลยเพราะเราชอบเอาเรื่องมูมาฝากสำคัญอย่าลืมหันกลับไปมองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพระในบ้านให้ท่านได้อยู่สบายด้วยแต่ก่อนจะไปเรื่องใดๆวันนี้ไฮไลท์เด็ดของวันนี้ถ้าพลาดแคนดี้เอามาฝากชวนไปอยุธยาค่ะร่วมบวงสรวงพระพิฆเนศนั่งบนหัวกะโหลกเรียกทรัพย์เห็นไหมล่ะเริ่มมากระมูแล้วแต่จะอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไฮไลท์เด็ดของเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฮะของพี่นี่เรียกว่าชวนไปชิลนะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวใหญ่ที่สุดในภาคใต้ย้ำว่าภาคใต้นะยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วน้องแคนดี้นะครับอย่างที่เรารู้กันว่ารายการของเราต้องไปเติมพลังกันก่อนนะฮะไปชาร์จแบตนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านริมน้ำกันก่อนครับไปเลยนะที่จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกเลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับบ้านริมน้ำนะฮะซึ่งอยู่ภายในซอยตลาดโรงสีนะที่จังหวัดชลบุรีโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะบรรยากาศดีมากฟินมากนะครับต้นไม้นะครับแบบร่มรื่นมากจริงๆด้วยนะคะถูกต้องนะฮะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับมีน้ำข้นน้ำใสโอ้โหน้องแคนดี้เดี๋ยวเริ่มรายการมาก็เรียกน้ำย่อยกันแล้วจัดเลยอ่ะมีเมนูให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ผมชอบบรรยากาศมากนะฮะชิลมากเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้องแคนดี้ราคาไม่แพงเริ่มต้นที่ชามละ25บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศริมน้ำแบบนั่งแบบชิลๆนะครับแล้วก็มี2ชั้นน้องแคนดี้ชอบชั้นล่างก็นั่งชั้นล่างนะฮะหรือว่าต้องชั้นสูงหน่อยชั้นบนชั้นบนเพราะแข้งขายังดียังขึ้นได้อยู่ขึ้นไปชั้นสองพี่หมียังอยู่ชั้นล่างอยู่เข่าพี่ไม่ค่อยดีพี่นั่งชั้นล่างอย่าพูดซะแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ากินไปด้วยนะลมเย็นสบายนะครับและลูกค้าน้องแคนดี้ที่มาทานเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วเขาก็มีการไปสอบถามกับเจ้าของร้านก็คือพี่ไบนั่นเองนะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนชาวคณะทุกท่านนะครับให้มาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณพร้อมด้วยบรรยากาศริมน้ำฟินๆแบบนี้นี่นะครับทานกันมากๆเลยนะคะใครกำลังหาอยู่จะทานอะไรดีได้แล้วหนึ่งเมนูจัดเลยครับผมที่ชลบุรีนะคะครับมากันต่อยังอยู่ริมน้ำค่ะแต่เป็นริมน้ำที่เป็นเรื่องราวของสาวออร์แกไนซ์ค่ะอายุ31ปีพันตัวทำแพอาหารริมน้ำน่านโอ้โหริมน้ำเหมือนกันนะคะล่องเรือดินเนอร์ชมวิวแม่น้ำน่านค่ะที่พิษณุโลกเห็นไหมครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะริมน้ำน่านค่ะโอ้โหแล้วจะบอกว่าเป็นการทำร้านอาหารแถมพื้นที่ให้เด็กชนเผ่าได้พัฒนาทักษะงานบริการด้วยนะคะโดยคุณเคงเจ้าของร้านเดอะริเวอร์ริมแม่น้ำน่านค่ะเชิงสะพานสุพรรณกันระยะนะคะเคยทำมาก่อนในที่กรุงเทพก่อนย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เลยเปิดร้านนี้ละค่ะร้าน The River เมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่ามีโครงการพัฒนาเด็กเขาเด็กชาวเขาชนเผ่าพี่หมีก็ที่ผ่านมาก็นำเด็กไปฝากนะ
ทดลองงานนะไปร้านอาหารมั่งร้านขนมหนังร้านบริการทั่วไปมั่งก็นำเด็กไปฝากที่อื่นๆแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างก็เลยเกิดแนวความคิดค่ะอยากมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ทดลองทำงานก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านอาหารแล้วก็รับจัดเลี้ยงค่ะอันนี้นอกจากนะทำอาหารนะขายนะเป็นพื้นที่การเรียนรู้การบริการด้านการอาหารและก็เครื่องดื่มให้เด็กๆที่อยู่ในโครงการด้วยซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนชาวชนชาติพันธุ์นั่นแหละนะคะก็ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะสำหรับเมนูเป็นไงพี่หมีนี่ต้มยำกุ้งแล้วใช่อันนี้ก็คือปลาเผานะคะอุ้ยอาหารส่วนใหญ่เยอะมากอ่ะใช่ก็เป็นอาหารประเภทปลาที่รับซื้อจากชาวบ้านมีปลากรายปลาโกดปลาแดงปลาเปี้ยวปลาขาวก็จะเป็นเมนูพิเศษสำหรับวันนั้นแล้วแต่ว่าชาวบ้านจะเอาปลาอะไรมาให้นะคะก็นำมาทำเมนูได้หลากหลายเมนูนะคะอันนี้เรียกเมื่อกี้เรียกน้ำย่อยอันนี้คือน้ำกดแล้วน้ำกดคือไหลย้อยเลยนะคะคือหิวจัดแล้วอาหารน่าทานบรรยากาศดีริมน้ำน่านแบบนี้นะคะส่วนเมนูคือเด็ดดวงมากมายค่ะนอกจากแพอาหารแล้วนะคะทางร้านยังมีล่องเรือนะคะแม่น้ำน่านไว้บริการเมื่อสักครู่เนี่ยล่องอย่างนี้เลยล่องดูเลยนะคะก็บรรจุคนได้30คนค่ะเน้นการชมวิวเรือนแพสองฝั่งริมแม่น้ำน่านแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเมืองพิษณุโลก2ฝั่งแม่น้ำด้วยนะคะก็ไปใช้บริการกันได้ค่ะที่พิษณุโลกค่ะโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยนะครับเนาะแล้วช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะเย็นบรรยากาศอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วสวยมากเห็นไหมวิวสวยจริงๆดีด้วยนะครับอ้าวก็แวะไปจัดกันได้ถ้าต่อเนื่องกันเราทานอาหารช่วยเลือกจัดหนักไปแล้วชุดใหญ่ที่ต้องมากินขนมกรุบกริบกันบ้างกรุบกริบนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะไปทานโรตีสารพัดหน้านะครับต้องบอกนะจองหมดก่อนเปิดอีกเอ้ายังไงขายดีมากไปชมกันครับผมนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าร้านโรตีณณนะครับย่านถนนกองกำลังผาเมืองนะครับเยื้องกับสถานีตำรวจช้างเผือกเชียงใหม่นะเป็นร้านขายเล็กๆครับคุณผู้ชมฮะแต่เป็นร้านขายโรตีที่กว่าจะได้กินเนี่ยน้องแคนดี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยังไงคะคนที่เข้าไป walk in ไปซื้อหน้าร้านส่วนใหญ่เนี่ยผิดหวังอ้าวเพราะหมดขายแป๊บเดียวหมดนะครับโอ้ทั้งที่จริงๆอ่ะหน้าร้านเขาดูเหมือนไม่มีลูกค้านะฮะแต่ตอนเนี้ยคือเขากำลังทำอยู่ฮะโอ้โหนี่สตรอเบอรี่ไหนคือโรตีโรตีของล่างหน้าสตรอเบอรี่โอ้โหหน้าคือบังหมดแล้วแน่นๆจุกๆเลยนะฮะเจ้าของร้านนะฮะก็คือพี่กรฮะขายโรตีเป็นอาชีพเสริมน้องแคนดี้นะฮะเขามีงานประจำนะฮะแล้วก็ขายแค่ช่วงเย็นนะฮะแล้วก็เปิดให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมาจองนะฮะหรือว่ามาซื้อหน้าร้านเนี่ยประมาณ 17:30 นะครับส่วนใหญ่ก็มาจองคิวก่อนเวลาเปิดคือเขามารอก่อนๆนะฮะแล้วก็พอบอกเบอร์โทรศัพท์อะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจัดการให้แต่เปิดให้จองทางโทรศัพท์เนี่ยประมาณช่วง6โมงเย็นก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาลูกสาวมารับออเดอร์ปรากฏว่านะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะมาซื้อหน้าร้านคือถ้าวันไหนคือหมดหน้าร้านเนี่ยมาสั่งจองคือหมดก็คือหมดนะก็คือไม่ได้ทานแล้วไม่ได้กินเลยทางที่ดีก็ต้องโทรมาก่อนนะถูกต้องนะฮะโทรมาจองก่อนต้องรีบเลยนะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยหยุดทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์มีลูกค้าคนนึงน้องแคนดี้มาบอกว่าเป็นปีนะปีที่แล้วเนี่ยนะ10กว่าครั้งมาแล้วไม่ได้กินมาไม่ทานหมดดูหน้าครับผีเมื่อกี้ใส่แบบฝอยทองน่าทานมากเลยนะพอมาปีนี้ได้กินเป็นครั้งแรกคือปีที่แล้วไม่ได้กินนะสั่งเป็นโรตีกรอบนะครับราดนมข้นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูภาพไปด้วยนี่อะโอ้โหมีฝอยทองแน่นๆอย่างนี้เลยได้ทานครบเลยนะครับได้ทานแล้วราคาไม่แพงนะครับ125บาทนั่นเมื่อกี้นะ125ไม่แพงบอกเลยว่าคุ้มมากเลยที่รอเป็นปีน้องแคนดี้นะฮะแล้วพี่กรบอกว่าจริงๆเนี่ยเปิดขายเฉพาะช่วงเย็นนะฮะแล้วก็ต้องทำให้แตกต่างไม่เหมือนที่อื่นจึงมีโรตีหน้าแปลกๆออกมานะฮะแล้วก็ขายจำกัดจำนวนหมดแล้วหมดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นจุดขายคือลูกค้าเนี่ยต้องรีบไปจองกันก่อนนะครับราคาไม่แพงนะเริ่มต้นที่10บาทจนถึงชิ้นละ200บาทไม่ใช่หลักร้อยนะหลัก10มีแต่แบบจัดเต็มเลยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะมีความละเอียดคือขั้นตอนถึงขั้นวัดอุณหภูมิกระทะในการทอดแป้งนะฮะคือละเอียดขนาดนั้นเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ใครที่ไปเชียงใหม่ก็สามารถไปแวะชิมได้นะครับได้เลยนะคะ อย่างที่บอกเลยนะคะโรตีนั้นเนี่ยไปต้องจองก่อนนะพี่เขาทำวันหนึ่ง2อันเองเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเออโอ้ยแค่นี้จะไปเชียงใหม่เดี๋ยวต้องแวะเวียนไปค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องยังอยู่กับเรื่องอาหารการกินกับของหายากจะกินละมุดต้องไปที่นี่ค่ะครับที่ไหนรู้ไหมที่ไหนเกาะยอสงขลานี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะของละมุดเกาะยอนี่เห็นไหมพี่หมีลูกใหญ่ๆเบ้งๆอย่างนี้นะคะในตำบลเกาะยอค่ะเป็นเกาะกลางทะเลสาบแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาซึ่งละมุดเกาะยอเนี่ยจะเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีผลผลิตเนี่ยจะออกมากที่สุดช่วงเดือนนี้ช่วงมกราถึงมีนาของทุกปีค่ะเกษตรกรชาวสวนละมุดในตำบลเกาะยอก็ต้องเร่ง
ก็บผลผลิตช่วงนี้ละสร้างรายได้กันทุกสวนเลยนะคะน้าแอลน้าแอลซึ่งครอบครัวเนี่ยทำสวนละมุดนะคะกันเล่าว่าละมุดเกาะยอนมีมานานกว่า100ปีแล้วแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะสภาพพื้นที่เป็นเกาะสามน้ำมีทะเลสาบล้อมรอบนะคะมีทั้งช่วงน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยสามน้ำและละมุดหรือสวาเกาะยอเนี่ยจึงมีรสชาติหอมหวานกรอบรสชาติแตกต่างจากละมุดที่อื่นเนื้อละเอียดนะคะมีสีแดงเมื่อสุกเต็มที่ค่ะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายจริงๆพี่หมีโตเร็วให้ผลผลิตตลอดทั้งปีปลูกทีเดียวทั้งปีก็เก็บได้แล้วนะคะใช่หลังจากผลิดอก4เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะคะสำหรับการเก็บผลผลิตส่วนละมุดก็จะเก็บในช่วงเช้าเด็ดมือก็ได้นะหรือใช้ไม้สอยหรือที่เรียกว่าตรอมนะคะเก็บผลผลิตที่อยู่สูงก็ไม่สามารถเก็บมือได้ก็ต้องใช้ไม้ไงใช้ไม้สอยลงมานะคะหลังจากนั้นก็นำละมุดเนี่ยมาแช่ในน้ำสะอาดเพื่อล้างยางออกจากผลนะคะแล้วก็นำไปล้างด้วยเครื่องซึ่งเครื่องเนี่ยเขาผลิตเองนะเครื่องล้างเนี่ยเขาผลิตเองใช่คิดขึ้นมาเองเลยนะคะตอนเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะลูกหลานเขาก็เกิดมาก็ไปเรียนวิศวกรรมทาริมาทำให้นะคะก็มาล้างนะคะ5นาทีก่อนจะดำมาพึ่งลม40นาทีก็ลูกไหนมีตำหนิไม่ขายนะจ๊ะไม่จำหน่ายค่ะถูกต้องละมุดก็มีการคัดเกรดด้วยมีทั้งจัมโบ้เบอร์1เบอร์2เบอร์3ตามขนาดใหญ่แค่ที่เห็นอยู่ในมือนี่ก็คือลูกใหญ่มากแล้วแล้วดูสิจัมโบ้คืออยู่ที่อยู่มือซ้ายมือขวานี่ขนาด1 2ตามลำดับใครที่ชอบละมุดรอได้เลยนะคะละมุดเกาะยอมาแล้วจ้าอ้าวนะครับแหมก็รีบไปจัดกันนะทีนี้น้องแคนดี้ของพี่ก็ไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นของแปลกที่แบบโอ้บางท่านบางทีอาจจะไม่รู้จักเลยเรื่องแปลกก็ต้องเป็นพี่หมีอยู่แล้วครับผมเพราะพี่แปลกพออยู่ นะครับของแปลกจริงๆน้องแคนดี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูของดีที่ศรีสะเกษครับคุณผู้ชมครับอ้าวนะเป็นสะแลกหวายลูกนิมิตเลยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่เลยฮะนี่ไปที่กลุ่มจักสารหวายนะจังหวัดศรีสะเกษนะเขามีการเอาวัตถุดิบจากป่าในชุมชนน้องแคนดี้มาสร้างรายได้นะครับโดยชาวบ้านเนี่ยจะไปหาวัตถุดิบต่างๆจากป่าในชุมชนนะฮะพวกหวายแล้วก็เครือไม้ต่างๆนะครับรวมถึงพวกผักตบชวาเอามาแปรรูปนะครับเป็นเครื่องจักสารนะฮะเช่นกระเป๋านะครับหมวกตะกร้ากระจาดกระบุงแล้วก็มีสาแหลกนะครับลูกนิมิตนะฮะโดยชาวบ้านแล้วก็เด็กๆฮะคุณผู้ชมฮะที่เราเห็นเนี่ยฮะมีน้องๆหนูมาช่วยทำนะเขาจะใช้เวลาว่างเนี่ยนะจากงานประจำเนี่ยเอามารวมกลุ่มกันนะฮะแล้วก็มาคิดมาออกแบบในการผลิตผลงานต่างๆนะเพื่อจัดจำหน่ายนะทั้งปลีกแล้วก็ส่งนะแล้วก็ทำตามออเดอร์นะซึ่งสมาชิกกลุ่มเนี่ยมีประมาณ100คนนะครับโดยพี่สายสมรนะฮะผู้ใหญ่บ้านทับทีมสยาม07ก็เล่าว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีหวายเป็นจำนวนมากนะเช่นพันหวายน้ำนะครับมีพันหวายหางหนูนะครับรวมๆแล้วกว่า600ไร่นะครับแล้วก็สำหรับวัตถุดิบหวายเนี่ยที่เราได้มาจากป่าชุมชนเนี่ยก็จะมีการแปลรูปนะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างที่เราบอกไปนะฮะซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นแหล่งผลิตสาแหลกลูกนิมิตที่เดียวนะน้องแคนดี้คือหมู่บ้านทับทีมสยาม07นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยยอดการสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่ 4,000 สายนะครับแล้วก็มีจำหน่ายในราคาส่งนะอยู่ที่สายละ45บาทนะครับไม่แพงนะไม่แพงถ้าเป็นสาแหลกลูกนิมิตใหญ่เนี่ยนะครับจะมีช่อประทาน9สายก็จำหน่ายที่350บาทราคาส่งนะฮะโดยปีนี้เนี่ยยอดสั่งซื้อของสาแหลกนะครับลูกนี้มีอยู่ที่ 2-3 แสนบาทนะยังไม่พอครับคุณผู้ชมฮะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือตะกร้าครับนี่อย่างที่เห็นเลยแล้วฝีมือมากนะคะแฮนด์เมดทุกใบเลยถูกต้องนะฮะแล้วใช้วัตถุดิบแบบดีมากเลยนะแบบพื้นบ้านเลยผักตบชวานะครับมีเครือย่านาแล้วก็มีเครือหูช้างนะครับโดยที่ผ่านมานะทางกลุ่มก็ได้มีการนำเสนอสินค้านะจากผลิตภัณฑ์ป่าชุมชนเนี่ยเอาไปจำหน่ายนะที่งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษนะครับเรียกว่าสร้างรายได้นะคุณผู้ชมฮะให้กับกลุ่มถึง 150,000 บาทนะครับทำให้คนในกลุ่มเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ประมาณคนละ 40,000 บาทเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะนี่ละค่ะของสวยๆงามๆนำมาฝากกันยังมีเรื่องของสวยๆงามๆอีกค่ะแต่คนนี้ถึงขั้นลาออกจากงานประจำมาขายดอกไม้แต่ขายอย่างไรนะคะไปดูกันเลยนะคะโหให้เห็นความแตกต่างนะที่จังหวัดอ่างทองเห็นไหมสวยงามแบบนี้น้องต้านะคะหรือว่านางสาวสัชิธรไข่สอนนะคะอายุ25ปีลาออกจากงานประจำพี่หมีนำรถยนต์ส่วนตัวออกเปิดท้ายจำหน่ายช่อดอกไม้แสนสวยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ใน TikTok ที่กำลังได้รับความนิยมจากหมู่วัยรุ่นจนยึดเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เลยโอ้โหดูที่สวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปฟังน้องตาเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะจะมีดอกไม้แห้งแล้วก็จะมีดอกไม้สดแต่หลักๆจะเป็นดอกไม้สดค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่20บาท40บาท50บาท100 150ถึง350ค่ะมีดอกอะไรบ้างคะที่เราใช้อันนี้จะเป็นดอกเยบีล่าแล้วก็
คาริชั่นทานตะวันแล้วก็เดซี่ค่ะทำไมเราถึงเลือกขายตรงจุดนี้เพราะว่ามีรถผ่านไปผ่านมาน่าจะเข้าหมู่บ้านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาด้วยขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถ้าซื้อคิดว่าถ้าซื้อตรงนี้ไปอาจจะลงไปถ่ายติดกับคลองแล้วก็แสงพระอาทิตย์ตกก็น่าจะสวยดีนี่น้องต้ายังเล่าให้ฟังอีกนะคะเมื่อก่อนทำงานเป็นพนักงานนะคะเกี่ยวกับบริษัทนำเข้าแต่ตัวเองก็ชอบจัดดอกไม้ก็เลยกลับมาอยากกลับมาอยู่บ้านตัดสินใจลาออกจากงานประจำเลยค่ะก็นำดอกไม้มาจัดช่อขายใน TikTok ด้วยนะใช้ชื่อว่าชีต้า VH นะคะแล้วก็นำดอกไม้ที่จัดเป็นช่อสวยงามใส่ท้ายรถแบบนี้พี่หมีตะเวนขายตามสถานที่ต่างๆนะคะใช้ชื่อรถว่าดอกไม้ว่า Black Pearl Flower ว้าวสำเนียงดีได้มั้ยทีเดียว Black Pearl Flowerพอแล้วโดยจะเน้นนะคะสถานที่ที่มีความสวยงามแบบเมื่อเนี้ยแบบเนี้ยข้างๆเนี่ยก็จะสามารถถ่ายรูปได้นะคะพอเอาดอกไม้ไปแล้วปุ๊บเอาไปให้เขานะคะมอบให้คนที่เขารักเขามีความสุขน้องตั้งหนูก็มีความสุขตามไปด้วยเขาถ่ายรูปสวยเราก็ยิ้มตามไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะราคาก็ไม่แพงอย่างที่ราคาบอกเมื่อกี้ส่วนราคาเริ่มต้นที่20บาทก็ว่าไปตามความสวยงามแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะตะเวนปิดเปิดท้ายไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆตามสถานที่ต่างๆลูกค้าก็ชอบมากด้วยแต่ว่าน้องก็ยังรับจัดดอกช่อดอกไม้นะคะตามใจลูกค้าด้วยนะคะก็สามารถนะคะติดตามจุดจอดรถได้นะคะดอกไม้ Black Blue Flower ได้ที่ TikTok Cheetahs VS ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับผมตัดสินใจลาออกมาเลยนะคะสุดยอดมากค่ะไปต่อยอดจากกล้วยกันนะเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้โอ้โหทำเป็นเงินเป็นทองนะครับไปชมกันฮะที่จังหวัดอ่างทองครับนี่นะครับโอ้โหเห็นต้นกล้วยแล้วสวยงามไปที่ชุมชนบ้านลาวนะจังหวัดอ่างทองนะก็เรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรนะที่มีการปลูกต้นกล้วยนะครับตัดใบส่งขายเป็นอาชีพหลักเลยนะน้องเคนดี้นอกจากจะตัดใบนะครับตัดหวีกล้วยขายนะครับทั้งดิบทั้งสุกนะฮะต้นกล้วยเนี่ยจริงๆต้องตัดทิ้งนะฮะเขาก็เลยมีการเสียดายไงต้องหาวิธีในการที่จะนำส่วนต่างๆของกล้วยเนี่ยเอามาสร้างสรรค์แล้วก็เป็นงานฝีมือเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะฮะโดยที่พี่อาพรนะครับอายุ65ปีก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านยึดอาชีพหลักนะเป็นการปลูกกล้วยตัดใบขายนะครับจนกระทั่งมีกลุ่มอาจารย์นะครับพานักศึกษานะครับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเข้ามาเยี่ยมนะฮะแล้วก็เห็นว่าต้นกล้วยที่ตัดใบแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเอามาใช้ประโยชน์ต่อค่ะก็ตัดทิ้งไงปกติเสียดายค่ะก็เลยเอามาแบบทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากต้นกล้วยนะฮะโดยเริ่มต้นฮะคุณผู้ชมฮะก็คือนำเยื่อกล้วยเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนี่ฮะเยื่อกล้วยเนี่ยนะฮะเอามาทำกระดาษก่อนนะครับพอทำกระดาษเสร็จแล้วน้องเคนดี้เอาไปต่อยอดต่อนะครับเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับมีกล่องกระดาษทิชชู่นะครับกล่องใส่ผลไม้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายชนิดนะฮะแล้วต่อมาก็มีการคิดต่อยอดนะว่าเอ๊ะแล้วชิ้นส่วนต่างๆของกล้วยจะเอาไปทำอะไรนะก็มีการนำกาบกล้วยเนี่ยนะครับเอาไปพัฒนาเป็นเชือกนะครับเอามาถักเป็นกระเป๋าหมวกจักสานชนิดต่างๆนะครับรวมถึงเสื้อนะครับไม่ธรรมดานะใช้ก้านในใบกล้วยเนี่ยนะครับเอาไปตากแดดเพื่อมาสารนะครับเป็นเสื่อหลายขนาดเพื่อออกจำหน่ายนะฮะเนี่ยนี่คือก้านในใบกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็มาทำปั่นให้เป็นเชือกเพราะจะเหนียวมากเลยนะเขามีความเหนียวมากนะคะนะฮะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำหลายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสารนะครับกระเป๋าสารจากเชือกกับกล้วยนะครับประมาณ 2-3 วันน้องแคนดี้นะแล้วก็ขายราคาอยู่ที่500บาทนะครับส่วนถาดผลไม้กล่องทิชชู่นะครับใบละ150บาทนะครับรวมถึงเสื่อนะจากก้านกล้วยนะฮะก็ประมาณ400-500บาทนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหผลิตภัณฑ์จากกล้วยเลยนะนอกจากมีรายได้แล้วเนี่ยยังทำให้คนในชุมชนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาได้ออกแรงทำงานน้องแคนดี้เขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาแบบได้ออกแรงแล้วก็มีอะไรทำมีความสุขด้วยมีรายได้ด้วยนะครับนะก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคือต้นกล้วยนี่มีประโยชน์มากนะคะทั้งต้นทั้งใบทั้งทุกอย่างแม้แต่ข้างในใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับสุดยอดมากค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูค่ะพี่มีขาจะพาไปดูลูกชิ้นทอดโอ้พี่ชอบลูกชิ้นแปลกไหมลูกชิ้นทอดไม่แปลกเนาะแต่ถ้าใครเห็นก็ต้องร้องว้าวทำไมไม่ได้ว้าวที่ลูกชิ้นนะว้าวที่อะไรไปดูกันค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ว้าวไหมล่ะคนขายเขาแต่งตัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่นี่อย่างนี้เลยนะคะ พี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าชอบตัวเอกของเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้คือ Pirate of the Caribbean นะคะขออีกที Pirate of the Caribbean หรือว่าเป็นภาษาไทยว่าผจญภัยลาจนสละสุดขอบโลก
เฮ้ยเดี๋ยวภาษาไทยทำไมมันเหนื่อยพยายามจะพูดให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เขายืนทอดลูกชิ้นอยู่แบบอยู่บนกระบะก็ทำให้ร้านนี่แบบดีมากขายดีดูคนชอบแต่เหมือนด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าเขาระบุข้อความเป็นสโลแกนที่ไม่เหมือนใครฟังดีนะเขาพูดอย่างนี้ค่ะคำแรกขึ้นใจคำต่อไปขึ้นสวรรค์ของเขาดีจริงนะแล้วยังบอกอีกอร่อยปากลำบากสับเปลือกเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเริ่มแปลกอันนี้เริ่มงงแล้วนะคะก็มีให้เลือกนะคะทั้งลูกชิ้นปลาหมูแล้วก็เนื้อปกติเนื้อวากริวและฮอทดอกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทราบชื่อต่อมาคือคุณพี่อุเทนเนี่ยอายุ42ปีนะคะเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นี่แหละลักษณะที่โดดเด่นของการสวมชุดแบบอย่างที่เห็นนะคะแต่งกายแบบนี้คือแบบเหมือนแจ็คสเปโร่เลยนะคะเขาชอบหนวดคราวผมเนี่ยของแท้ของพี่เขานะนะคะแล้วก็มีการเรียนแบบเน็ตปืนด้วยมีปืนด้วยปืนหรือมีดปืนหรือมีดนะคะคล้ายกับพระเอกในหนังเรื่องนี้เลยนะคะลูกค้าชอบมากมาถึงต้องขอถ่ายรูปเลยนะคะเท่ๆไปพี่อุเทนเขาบอกว่ายึดอาชีพขายลูกชิ้นทอดมากว่า5ปีแล้วค่ะขายในรูปแบบเปิดร้านแล้วก็เหมาตามงานต่างๆด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาทแล้วเดิมทีตัวเองเป็นโฟร์แมนปรากฏว่าพ่อป่วยก็เลยต้องลาออกมาดูแลคุณพ่อก็เรียนรู้วิธีการทำลูกชิ้นค่ะแล้วก็สูตรน้ำจิ้มก็ได้มาจากเพื่อนก็เลยคิดไอเดียถ้าทำธรรมดาโลกใบจำจริงเราชอบอะไรก็ไปสรรหามาเอาฉันชอบกัปตันแจ็คสเปโร่จัดการหาชุดมาแต่งตัวแบบนี้เลยปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นไปไหนมาไหนนะคะคนก็จะแบบว่าเออมาขอถ่ายรูปเช็คอินแล้วทุกคนก็รอคอยเด็กๆก็รอคอยแต่ไม่ใช่แค่แต่งกายดีนะคะลูกชิ้นก็อร่อยน้ำจิ้มก็เด็ดด้วยค่ะนะครับแม่เขาเรียกว่ามันต้องมีไอเดียในการขายของคือถ้าคิดไม่ออกก็บอกก็คิดไงว่าตัวเองชอบอะไรนะคะแล้วก็แต่งเป็นอย่างนั้นก็เสริมได้ด้วยนะคะพี่ก็ชอบลูกชิ้นนะครับเอ้าไปต่อยอดกันต่อเมื่อกี้กินลูกชิ้นแล้วใช่ไหมใช่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันดีกว่านะครับราคาพิเศษนะครับ8บาทเท่านั้นเองนะครับเออที่จังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมครับนะฮะไปดูความพิเศษกันนะฮะเป็นเรื่องราวของพี่ปรารถนานะครับวัย49ปีนะเจ้าของร้านนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้โหลวกเส้นบะหมี่น้องแคนดี้แล้วชามก็ดูสะอาดๆนะฮะตอนนี้กำลังเรียกว่ากำลังวุ่นกับการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้านะฮะเพราะว่านอกจากที่ร้านเนี่ยจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ8บาทน้องแคนดี้ถูกมากนะฮะจริงๆเนี่ยมีหลายขนาดนะมีพิเศษ30บาทก็มีนะครับเกาเหลา40บาทนะครับหรือว่าใส่ถุงก็30นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแบบชุดจุใจน้องแคนดี้อิ่มละ40บาทนะครับชุดแน่น50บาทอ๋อมีหลายขนาดชุดจุก70บาทครับคุณผู้ชมฮะนี่โอ้โหนี่กำลังแบบใส่ชามนะฮะคล่องแคล่วมากเลยก็ทำน่ากินมากเลยนะโอ้โหดูสะอาดด้วยนะฮะซึ่งพี่ปรารถนาก็เล่าให้ฟังนะว่าจริงๆเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนี่ยเริ่มต้นชามละ15บาทนะฮะแล้วก็ขายมาประมาณ3ปีนะครับแล้วก็เจอคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะปั่นจักรยานเก็บของเก่าแล้วคุณลุงเนี่ยมีเงินอยู่แค่10บาทนะลุงแกก็เลยเข้ามาถามนะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละ10บาทได้ไหมนะลุงไม่มีเงินมีแค่นี้นะฮะคนขายเนี่ยพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นหนูขายให้ลุง8บาทก็พอนะให้ลุงแบบมีเงินเหลือ2บาทนะน่ารักเนาะเออนะครับจากนั้นก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่ให้คุณลุงไป1ชามนะครับแล้วก็น้ำฟรีผักฟรีด้วยนะครับเมื่อคุณลุงทานเสร็จก็ทอนเงินให้ลุง2บาทลุงก็บอกว่าขอบใจนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกมีความสุขนะใจชื้นเนาะเออนะครับจากนั้นนะวันรุ่งขึ้นนะพี่ปรารถนาก็เปลี่ยนราคาก๋วยเตี๋ยวเลยนะจาก15บาทเป็น8บาทนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ขายมีที่มาถูกต้องขายจนถึงตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็เรียกว่าได้รับเสียงตอบรับนะจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงขายราคาถูกจังนะอย่างนี้จะได้กำไรไหมนะคุณพี่เขาก็เลยบอกไปว่านะอยากจะขายแบบนี้นะฮะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็สามารถมาทานก๋วยเตี๋ยวได้ครับคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นที่8บาทคนยากคนจนน้องแคนดี้ไม่มีเงินบอกกันตรงๆให้กินฟรีโอ้โหน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะให้กินฟรีนะส่วนคนท้องก็ให้กินฟรีนะฮะนอกจากนี้มีน้ำดื่มฟรีน้ำแข็งฟรีผักก็ฟรีนะครับไม่อั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้น้องแคนดี้ในร้านเนี่ยยังมีอาหารอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมฮะมีจิ้มจุ่มหมูกระทะส้มตามอาหารตามสั่งนะครับคือไม่ได้มีแค่นั้นมีเลือกเยอะแยะมากมายมีหลายอย่างนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับร้านเนี่ยตั้งอยู่ในซอยสายฝนร่วมใจซอย10นะฮะเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับไปแวะเวียนกันด้วยนะคะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอินฟินิตี้เลยนะเลข8เลขสวยเฮงๆรวยๆปังๆกันไปเลยค่ะพี่หมีอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนแล้วด้วยนะคะนะเดือนหน้าต้นเดือนก็ตรุษจีนแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลตรุษจีนคือของไหว้เราก็นึกถึงของไหว้กันเยอะแยะมากมายผลไม้นู่นนี่นั่นหนึ่งในของไหว้ที่ขาดไม่ได้คือขนมเข่งถูกไหมจะต้องมีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูขนมเข่งสูตรโบราณกันที่จังหวัดตรังค่ะไปเลยครับ
นี่อาม่านะคะอาม่าสุภศรีอาม่าเยลนะคะอายุ77ปียังแข็งแรงอยู่เลยค่ะอาม่าขานะคะเป็นชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะพร้อมด้วยลูกสะใภ้น้องสุดาภานะคะชาดายาโอ้ยอะไรเนี่ยชยาดานะคะก็ทำขนมเข็งมาแล้วกว่า50ปีนะคะมีลูกค้าประจำมาซื้อทุกปีแต่คุณยายยังแข็งแรงมากๆอยู่นะคะบางคนก็มาจากอำเภอทุ่งสงพี่หมีมาจากนครศรีธรรมราชบางคนมาจากกรุงเทพชลบุรีมาจากภูเก็ตมาเพื่อสั่งซื้อส่วนใหญ่ใช่มารับไปขายต่อนะคะปีนี้ออเดอร์เข้าในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็เลยเร่งทำให้ทันนะคะช่วงตรุษจีนที่จะมาถึงนี้โดยอาม่าเยลบอกว่าตอนนี้อายุ77ปีแล้วก็หางานอดิเรกทำไปเรื่อยๆเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนก็มาทำขนมเข็งที่รักนี่แหละนะคะก็ทำเป็นแบบสูตรดั้งเดิมโบราณนะคะแป้งโม่เองนะเพราะจะได้ขนมที่สะอาดสดและอร่อยค่ะที่ใส่ขนมเข็งอย่างที่เห็นห่อเองจ้ะห่อด้วยใบตองค่ะแต่ละวันก็จะมีการเตรียมทุกขั้นตอนนะคะก็นำมานึ่งพี่หมีรู้ไหมเขานึ่ง6ชั่วโมงเลยนะใช่ข้าวเหนียวที่นำมานึ่งมาทำขนมเข็งก็ใช้ข้าวเหนียวอย่างดีเป็นสูตรโบราณไม่ใส่สีค่ะจะเห็นออกเลยไหมเป็นสีน้ำตาลอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะอ่อนๆนะคะละมุนนะคะขนมเข็งเก็บไว้ได้ในตู้เย็นไว้ได้นานมากนะคะปีนี้นะคะขนมเข็งขายกิโลกรัมละ120บาทจากเดิมกิโลละ100แต่ช่วงนี้อะไรก็ปรับขึ้นหมด ก็ต้องให้คุณยายนิดนึงแต่มั่นใจได้ในคุณภาพสูตรโบราณอร่อยเด็ดและสะอาดแน่นอนค่ะครับผมนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะแบบคือของดีอ่ะยังไงคนก็ต้องตามไปกินอ่ะใช่ปกติแล้วของไหว้นะบางทีขนมเข็งไม่ได้ทานเขาทำเสร็จแค่นี้จะเอามาหั่นแล้วชุบไข่ทอดใช่ไหมตอนเด็กๆแม่ทำให้กินใช่อร่อยมากนี่ต้องอย่างนี้เพราะบางทีกินไม่ทานไงกินไม่ทานก็มีการวิธีฉลองเนี่ยขันนิดนึงชุบไข่แล้วทอดอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงต้องได้กินครับผมไปสั่งอาม่าก่อนดีกว่าใช่สั่งอาม่ากินอ้าวมาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมน้องแคนดี้ครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดหนองคายไปดูเรื่องของการต่อยอดโกโก้พอกหน้าอ้าวเป็นยังไงไปชมกันครับผิวดีอ้าวนะครับนะไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายครับคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดหนองคายก็จะมีสมาชิกประมาณ7คนนะฮะเขาได้ปลูกกาแฟนะครับพันธุ์โรบัสต้านะครับแล้วก็บนพื้นที่เชิงเขานะฮะแล้วก็พื้นที่สวนครับเป็นเวลาเกือบ10ปีค่ะจนเขาเก็บผลผลิตนะน้องแคนดี้ได้เมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่มีคุณสมบัติพิเศษนะเวลาที่นำมาคั่วเนี่ยจะได้เม็ดกาแฟที่หอมนะฮะแล้วก็ส่งขายให้กับร้านกาแฟต่างๆทั่วประเทศครับคุณผู้ชมฮะส่วนโกโก้นี่ก็เป็นการปลูกพันธุ์ลูกผสมชุมพร1นะฮะแล้วก็พันธุ์ IM 1นะฮะโดยผลโกโก้ที่ได้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นี่ครับเนี่ยใหญ่มากจริงนะฮะแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตแล้วเนี่ยจะมาทำโกโก้สดนะครับมีการแปรรูปนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์นำโกโก้มาพอกหน้าเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวโอ้นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะฮะนี่ฮะค่ะโอ้มาทาหน้าเพราะคุณพี่เขาก็พอกตัวเองด้วยแล้วก็พอกให้ใครที่มาโอ้โหดูดินี่โอ้โหงานละเอียดนะฮะคือทำให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นผิวพรรณเนี่ยดูเปล่งปลั่งด้วยนะครับค่ะเห็นไหมคุณตาก็ยังแบบพอกหน้าเลยนะครับล้างออกปุ๊บหนุ่มปั๊บเลยหน้าใสกิ้งนะครับโดยขณะนี้นะครับมีการเรียกว่าศึกษาดูงานนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับด้านการเกษตรแบบออร์แกนิกนะฮะให้กับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือคนที่ชอบทานกาแฟโกโก้เนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้นะครับในรูปแบบการทำงานนะครับแล้วก็ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านนะคุณผู้ชมฮะซึ่งผลตอบรับน้องแคนดี้ค่ะถือว่าดีมากเลยนะครับมีการทำกิจกรรมนะฮะนี่ฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็เป็นกิจกรรมนะเออมาพอกหน้าใครจะคิดนะว่าทำได้แล้วออกมาก็คือหน้าสดใสเลยนะเห็นไหมถูกต้องความชุ่มชื้นเนี่ยเอามาลองกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีให้ชิมด้วยนะเป็นโกโก้สดนะครับมีครีมกาแฟแล้วก็สามารถเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้ด้วยนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะครับแหมมีทั้งเมล็ดกาแฟโกโก้สดช็อกโกแลตมีครบเลยนะครับน่ารักเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทั้งอร่อยด้วยทั้งสวยด้วยนะคะก็ต่อยอดกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมฮะน้องแคนดี้ครับเราจะไปดูองค์พระพิฆเนศอีกหนึ่งปางนะครับนั่งบนหัวกะโหลกเรียกทรัพย์ครับเรียกทรัพย์ในชอบตรงนี้เลยนะนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปชมกันครับผมนะฮะไปที่จังหวัดอยุธยาครับผมนะฮะไปที่ปราสาทนครหลวงนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับท่านอาจารย์ขเชนฉัตรนะครับศิวนาถนันทกุลนะฮะก็เรียกว่านำสายมูนะครับไปประกอบพิธีบวงสรวงนะครับด้วยผลไม้นะฮะเรียกว่าสายมูเนี่ยเข้าคิวกราบไหว้นี่ครับด้านล่างจะเป็นหัวกะโหลกนะฮะเออแปลกจริงนะฮะไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะก็คือ
เป็นพระพิฆเนศปางชนะมานั่งบนบัลลังก์หัวกะโหลกนะฮะแล้วก็จะมีการนำเอากระเป๋าสตางค์นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับเรียกว่าโกยเรียกทรัพย์นะครับมาที่นี่ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมโกยหน่อยใช่โกยเรียกทรัพย์มาที่งวงพระพิฆเนศนะครับแล้วก็มีถ้วยขนมนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างบารมีสิริมงคลเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าเข้าแอปมือถือนะครับทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขสบายก็เรียกโอ้โหคนมากันเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์กระเชนเนี่ยท่านก็ได้เปิดข้อมูลนะฮะว่าเท่าที่ศึกษาในประเทศไทยนะครับพระพิฆเนศนั่งบนบัลลังก์หัวกะโหลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2องค์นะฮะองค์แรกเนี่ยถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับส่วนอีกองค์ก็อยู่ที่ปราสาทนครหลวงนะฮะก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้โอ้โหนี่คนเยอะมากนะฮะเข้าไปขอพรกันนะฮะโดยที่องค์พระพิฆเนศเนี่ยนะครับประติมากรรมมงคลอ้วนนะครับคือองค์อ้วนเนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับนะถ้านั่งสบายเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็จะมีการนั่งฝ่าเท้าชนกันนะฮะเป็นการเตรียมความพร้อมนะมีความมั่นคงนะฮะจะลุกขึ้นยืนนะนะฮะปกป้องบริวารได้นะครับมี4กรถือบ่วงบาทนะฮะก็คือความหมายคือเอาไว้คล้องบริวารให้เดินตามรอยที่ถูกต้องน้องแคนดี้นะส่วนการถือตรีศูนย์เนี่ยเอาไว้จามศัตรูนะสู้กับศัตรูที่ถือถ้วยเนี่ยนะครับในยะคือการทำความดีแล้วต้องได้รับสิ่งตอบแทนนะครับนี่ฮะเหตุที่เราเห็นอยู่นะฮะรับถ้วยรองจากงวงของท่านมานะคะรับทรัพย์เรียกทรัพย์ทีนี้เวลาอยากได้ทรัพย์ก็เปิดกระเป๋าตังค์เลยเปิดกระเป๋าตังค์เปิดแอปพลิเคชันแอปเนี่ยแอปที่ว่าคือแอปธนาคารนะรับเข้านะอย่าปัดออกนะรับเข้าอย่างเดียวนะคะอย่างนี้เลยนะคะเป็นความเชื่อค่ะแต่ทำแล้วสบายใจแล้วมีพลังบวกจงทำไปนะคะส่วนอีกท่านึงนะครับที่นั่งอยู่อาสนะนะฮะบนบัลลังก์หัวกะโหลกนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพกันนะก็คือ ความหมายก็คือการสยบเอาชนะพูดผีปีศาจนะสยบเอาวิชาสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายบริวารนะฮะก็เรียกว่าเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องมากราบไหว้พระพิฆเนศนะองค์ปางชนะมารให้ได้นะครับไปกันได้เลยนะคะไม่เคยเห็นแน่นอนนะคะหูนี่แบบสุดยอดมากๆเลยอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจะพาไปดูปราสาทรวงข้าวสูง15เมตรแห่งเดียวในโคราชบันเองค่ะไปดูกันได้เลยนะคะที่วัดโคกโพคาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมากับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะชาวบ้านจาก8หมู่บ้านค่ะก็ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีบุญกุ้งข้าวใหญ่มีขบวนแห่ช้าง3เชือกนะคะพร้อมด้วยขบวนแห่สีสันสะท้อนวิถีชีวิตพื้นเมืองเนรมิตปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่สูง15เมตรเดี๋ยวเราจะได้เห็นค่ะคแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดโคราชบันเองนี่แหละนะคะทำขึ้นจากต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวนะคะทั้งองค์ปราสาทสวยงามมากเลยเนี่ย อย่างนี้เลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนายสิทธิชัยลูกไทยสงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายก็บอกว่างานบุญกุ้งข้าวใหญ่เนี่ยถือเป็นประเพณีของชาวบ้านในตำบลทับสวายที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า55ปีแล้วพี่นานนะจัดมานานมากแล้วค่ะเพื่อให้คนที่ทำนาได้ข้าวน้อยไม่พอกินก็เขาเรียกว่าเป็นการหยิบยืมข้าวไปกินแล้วในฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้าก็ให้นำข้าวมาคืนเรียกได้ว่าเป็นกุศโลบายขอให้ได้ดีก็ยืมมาก่อนยืมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนว่างั้นสะท้อนถึงความรักสามัคคีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าสูงตระการแบบเป็นปราสาทรวงข้าวคือที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นการรวมแรงรวมใจกันมากพี่หมีพูดถึงเมื่อถึงเดือนยี่หรือว่าเดือนมกราหรือว่าจนถึงกุมภาของทุกปีเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จชาวบ้านก็จะมัดรวงข้าวรวมกันที่ลานเก็บข้าวค่ะบูชาพระแม่โพธิ์ศพเมื่อสักครู่นี้นะคะขวัญข้าวที่เลี้ยงมนุษย์จนเติบใหญ่มาในงานก็สีสันเรียกว่าเนี่ยมีขบวนเห็นไหมมีนางรำนะคะจากกลุ่มแม่บ้านกว่า60ชีวิตค่ะมีนักเรียนนะคะแต่งกายเป็นชุดนางฟ้าเทวดาขี่ช้าง3เชือกเข้าสู่บริเวณงานมีจำลองหุ่นฟางตีข้าวด้วยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆค่ะที่สำคัญปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่ที่เราเห็นนี้สีสันก็คือการโปรยทานบนหลังช้างค่ะด้วยเงินนับหมื่นบาทที่ชาวบ้านมารับเอาไปเป็นเงินขวัญถุงนะคะโดยเฉพาะเด็กๆก็ชอบกันเลยพากันแย่งเก็บเงินนะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพแต่นี่คือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานจริงๆนะคะประชาชนก็มากันมากมายนะคะก็ขอให้สืบทอดประเพณีนี้ต่อกันไปละกัน55ปีนี่ไงนี่ไงช่วงโปรยทานนะคะที่โปรยจากหลังช้างชาวบ้านก็เก็บเงินกันไปเต็มที่โอ้โหโปรยเป็นแบงค์กันด้วยเลยนะคะได้ไปแล้วก็ขอให้เป็นเงินขวัญถุงนะคะต่อยอดบุญกันละกันนะคะเจริญรุ่งเรืองสืบทอดกันไปน้ำประเพณีแบบนี้ค่ะไปดูสวนดอกไม้เมืองเหนือเนี่ยที่ใต้ต้องอยู่ที่เมืองเหนือใช่ไหมแต่อยู่ที่ใต้เมืองเหนือมันจะดูงงๆนะฮะไปดูกันอยู่ที่เขาเรียกภาคใต้ที่จังหวัดตรังครับผมอ้าวไปชมกันครับผมนะฮะไปที่สวนลุงเวศนะครับจังหวัดตรังนะฮะเจ้าของคือนายประเวศนะครับเป็นอดีตนักธุรกิจฮะคุณผู้ชมฮะนี่ขออนุญาตเล่าประวัติก่อนนะครับนะเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะมีการเนรมิตนะฮะพื้นที่นา
ร้างจำนวน18ไร่นะครับให้เป็นสวนไม้เรียกว่าสวนไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสีสันที่สวยงามที่สุดใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังฮะคุณผู้ชมครับใน14จังหวัดภาคใต้คือเขาใหญ่ที่สุดละนะฮะเพื่อเอาใจภาคใต้คือคอนเซปต์คือตั้งใจจะให้พี่น้องภาคใต้เนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลไปดูดอกไม้สวยงามภาคเหนือถึงภาคเหนือนึกออกป่ะไม่งงใช่ไหมไม่งงไม่งงนะก็จัดเลยจัดมาให้อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ใต้ได้ชมดอกไม้เหนือกันอ้าวนะฮะสวยงามนะทำได้ประมาณ2ปีแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแล้วในช่วงแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็จะมีการปลูกไม้ดอกสลับสับเปลี่ยนกันไปนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับซึ่งเขาก็จะเน้นไม้ดอกเนี่ยที่บานทนทานนะครับแล้วมีสีสันที่สวยโอ้โหนี่ครับอมชมพูสวยมากเลยปลูกง่ายนะครับแล้วก็ทนแล้งนะครับซึ่งช่วงนี้จนถึงเดือนเมษายนฮะคุณผู้ชมฮะนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของดอกคอสมอสนะครับมีดอกซิโลเซียนะครับหรือว่าดอกสร้อยไก่นะฮะมีดอกบลูซันเวียนะครับไลท์ซันเวียดราก้อนเบสนะฮะทุ่งดอกทานตะวันนะฮะแล้วก็มีดอกไฟเออร์เวิร์กนะฮะคือดอกบานไม่รู้โรยนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมไปเรื่อยๆนะฮะนะที่มีดอกเหมือนพลุไฟสีชมพูสดใสนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้อันนี้ผ่านไปถูกต้องถูกต้องฮะตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรอนักท่องเที่ยวเข้าไปเช็คอินทั้งหมดกว่า 50,000 ต้นนะน้องแคนดี้สวยงามมากค่ะนะครับยังไม่พอครับเขายังมีน้ำตกจำลองที่มีหมอกควันสีขาวนี่ฮะนี่ฮะนะครับอารมณ์เหมือนอยู่บนสวรรค์นะครับให้เอาไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วเชื่อไหมว่าพี่ๆน้องๆที่ไปถ่ายรูปเนี่ยโอ้ชอบมากเลยนะแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยดีมากนะฮะส่วนใครที่อยากจะไปชมนะครับต้นไม้สวยๆนะครับหรือว่าซื้อไม้ดอกมาประดับบ้านนะก็ไปติดตามได้ที่ Facebook นะครับสวนลุงเวศจังหวัดตรังจ้ะตามกันไปเลยนะคะจากใต้คันนี้จะพาขึ้นไปเนื้อสุดเลยนะคะเชียงรายนะคะใครไปเชียงรายแล้วกล้าพูดได้ว่าไปถึงเชียงรายจะต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้ค่ะนั่งสำร้อถีบชมเมืองเชียงรายไปดูกันเลยค่ะที่ชมรมรถสำร้อถีบเชียงรายค่ะเขานำนักท่องเที่ยวนั่งสำร้อถีบแบบที่เห็นนี่แหละค่ะชมความสวยงามยามค่ำคืนผ่านการบอกกล่าวเล่าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนเมืองนะคะจากสถีบสำร้อถีบที่เขาเนี่ยคัดมาดูดิมาเป็นขบวนยาวอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหตะเวนปั่นไปตามถนนสำคัญต่างๆเช่นสถานีขนส่งเก่าผ่านไปไหนผ่านไปตลาดสดเทศบาล2ค่ะกาศิริกรผ่านไปที่ อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชปาดผ่านไปเลยผ่านไปที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติไปที่วัดกลางเวียงไปที่วัดพระสิงห์วัดพระแก้วตลาดสดเทศบาล1กาดหลวงกลับมาที่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติตลาดไนบาซ่าทั้งหมดนี้พูด1ชั่วโมงเห็นหมดเลยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์นั่งสำร้อถีบซึ่งเป็นรถสำร้อรับจ้างนะคะสาธารณะนะคะเป็นของท้องถิ่นที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมายาวนานแล้วแหละนักท่องเที่ยวก็ได้เพลิดเพลินเลยนะคะบรรยากาศ2ฝั่งนะคะได้นั่งมองไม่ต้องเดินไงก็นั่งอย่างนี้ก็ดูไปชิวๆรับลมรับอากาศกันไปสำร้อก็น่ารักนะเห็นปะมีประดาไฟรอบคันอย่างสวยงามถ่ายรูปขึ้นมาสวยแน่นอนถ่ายรูปลงโซเชียลเนาะต่างชาติติดไฟอะไรอย่างงี้ใช่สังชาติต้องอยากมาดูอีกแน่นอนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมได้รับความนิยมมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะที่จังหวัดเชียงรายทำให้ผู้ประกอบการสำร้อถีบก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนจะไปเที่ยวเชียงรายต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้นะเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแล้วคิดไม่ออกเชียงรายจะไปทำอะไรดีอยากไปเดินที่เที่ยวทั่วๆขับรถก็ไม่ฟินจริงอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้นะคะยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รถสำร้อถีบอีกด้วยค่ะจังหวัดเชียงรายต้องไม่พลาดค่ะครับผมนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าอยากจะให้อนุรักษ์อะไรอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรากระจายกันไปอ่ะแบบมันจะค่อยๆหายไปน้องแคนดี้ได้ออกไหมคือถ้าเกิดว่ามีแบบหายไปเรื่อยๆมีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือเป็นเรื่องราววิถีชีวิตที่สืบทอดกันมานานจะหายไปดังนั้นปะไปเชียงรายไปนั่งรถสำร้อถีบกันใช่ใช่ไปปั่นเองนะ เพราะว่าขาเราแข็งแรง ไม่เราปั่นแล้วก็ให้พี่เขามานั่งซ้อนแล้ว อันนี้ก็ดีเหมือนกันชูความแข็งแรงแล้วแต่เลยนะคะเอ๊ะจริงปะเนี่ยเวลาหมดแล้วหรออ้าวเวลาของเราหมดแล้วจริงๆด้วยเวลาผ่านไปไวมากเลยผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะผ่านไปรวดเร็วเหมือนกับนี่ก็คือสัปดาห์สิ้นเดือนของมกราแล้วเพิ่มแป๊บๆเดียวเลยนะคะแต่พรุ่งนี้ยังอยู่กับเราสองคนนะคะมาเจอกับเราอีกนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะบ่าย 3-4 โมงเย็นค่ะช่อง 9 กด 30นะครับ